สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวประจำเดือนกรกฎาคม2567นะคะลัคนาราศีมังกรช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพระศุกร์ดาวพร,ระอังคารดาวพระอาทิต์เนี่ยขยับเรียงหน้ากัน ดาวพระศุกร์ในวันที่9กรกฎาคมเนี่ยขยับเข้าในเรือนมรณะเป็นราชาโชคพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนลับพระและเป็นเจ้าเรือนอริมีผลทั้งสองเรือนมีโอกาสที่ว่าแม้กระทั่งอริเนี่ยอาจจะแปลเป็นเรื่องของอุปสรรคปัญหาการแก้ไขนะคะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของมรณะมรณะแปลว่าเรื่องหนี้สินแปลว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะพออริเข้ามราณะเป็นการแก้คลิกออกมา เจ้าตาสามารถที่จะนําพาตัวออกมานอกเหนือปัญหาออกคือจัดการกับปัญหาจัดการกับหนี้สินจัดการกับทุกสิ่งทั้งอย่างรวมถึงว่าแม้แต่เรื่องของลูกน้องบริวาร การทางานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบริการเนี่ยจะส่งผลเป็นราชาโชคได้โชคใหญ่จากเจ้าตาจากต่างทินต่างแดนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะมันเป็นมรณะมรณะแปลว่าการเดินทางไกลก็ได้การต่างประเทศก็ได้การทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็ได้นะคะหรือการทํางานต่างๆที่มันเหนื่อยยากลําบากการทางานที่มีศัตรูการทํางานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะมีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ยังได้ นะคะนั่นก็คือมอรณะจะบางคนก็ไปทํางานที่ต้องเป็นงานรับงานปิดบางงานซ่อนเลนงานอยู่เบื้องหลังงานที่ต้องค้นคว้าศึกษาวิจัยทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเก่างานแก่งานไปแบบว่าอนุรักษ์นู่นอนุรักษ์นี่หรือแม้แต่คนที่ทําแบบที่ไปเขาเรียกว่อะไรพิพิธภัณฑ์ นะคะสถาปัตย์ที่มันเกี่ยวข้องกับของในประเทศที่ต้องไปดูแลกรมศิลปากรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเจา้าอาตาก็จะต้องไปเกี่ยวข้องไปขุดคุยไปทําอะไรเงี้ยบางครั้งมันเป็นถิ่นทุรกันดารมรณะแปลว่าที่ดินมรดกก็ได้แล้วพระสุขเนี่ยมาเข้าอยู่ในภพเรือนนี้ปรากฏว่าอยู่ดีเปรี้ยงได้มรดกมาใช้นี่หมดเลยอขอให้เป็นเช่นนั้นลัคนาราศีธนูนะคะทีนี้หลังจากพระสุขขยับพระสุขเนี่ยเป็นโชคลาภเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโชคลาภจาก การงานที่แอดพูดด้วยโชคลาภจากเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหมอพยาบาลอะไรพวกนี้ด้วยนะคะอะคนที่ทํางานตํารวจทหารงานที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนงานที่อยู่ตะเข็บชายแดนนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับความเป็นความตายนี่ก็คือโชคลาภกรรมมะ ลาภะมรณะก็เป็นเช่นนั้นนะคะจะเป็นเรื่องจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแล้วประสบความสําเร็จตามเป้าหมายคือเจา้าตาต้องแปลลาภะให้ดีหน่อยว่าลาภะไม่ได้แปลว่าเปี้ยงถูกหวยไม่ค่ะลาภะอาจจะแปลว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้ในระยะเวลานี้มันออกแนวประสบความสําเร็จแล้วนะมันให้โชคลาภและเป็นโชคลาภที่มาจากผู้ใหญ่นะคะราชาโชคก็คือได้โชคจากราชา นะคะบ,บางคนโชคจากราชาคืออะไรรับปริญญาได้เป็นข้าราชการได้ทำงานในที่ท,ที่ตัวเองตั้งใจไว้ตั้งความหวังไว้ได้ทรัพย์สินที่ดินมรดกจากพ่อแม่ซึ่งเป็นราชาของลูกเหมือนกันมีราบผลจากคู่ครองคนรักด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นนักลงทุนให้เงินกู้คิดดอกเบีย้ยเก็บเงินอ่าเก็บอะไรต่างๆที่เป็นอ่าจะเป็นธุรกิจของการปล่อยดอกอะ่ะ นะคะจังหวะนี้เจ้าอาตาบางคนไปจัดสรรที่ดินไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของคอนโดไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสมาคมหรือทำอะไรที่มันรวมกลุ่มกันทำแล้วก็เป็นงานอารมณ์ประมาณว่าไปวิจัยหรือนั่งเขาเรียกว่าตั้งบ้านพักอะไรประมาณเหมือนแบบสอนศาสนาแล้วก็ทำบ้านพักเพื่อที่จะมีคนไปปฏิบัติธรรมรวมกัน สร้างเป็นสำนักวิปัสสนาก็ได้นะคะก็คือลาภะลาภะตกอยู่ในภพดุลมรณะนะคะก็จะเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าตำแหน่งของมันคือได้ราชาโชคลาภะนี่คือทรัพย์สินที่ได้มาใหม่นะทีนี้มันเป็นมรณะต้องระวังทําไมแอต้องย้อนกลับมาบอกเพราะว่ามันต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยให้ระวังให้ดีอ่ะว่าเจ้าอตาเนี่ยจะไปหมุนเงินจะเอาไปหมุนเงินซะจนต่อยอดไม่ได้อย่างสมมุติเจ้าอตาทํางานแบบว่า ขายของชําอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณไม่ทําบัญชีคุณจะรู้ไหมว่าอันนี้ออกไปอันนั้นออกไปได้จุดคุ้มทุนตอนไหนเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็นเบีย้ยหัวแตกเพราะฉะนั้นจะต้องคิดสร้างสารรค์คิดบริหารเงินช่วงระยะเวลานี้นะหมุนเงินเก่งคิดดอกเก่งนะแต่ต้องระมัดระวังเพื่อนขัดลาบมิจะหายทำให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนได้ในกรณีที่พระสุขเป็นกาลิจรหรือดาวในเรือนมรณะคุณเนี่ยสี่หนึ่งหกเนี่ยดาวใดดาวหนึ่งเป็นกาลิจรปุ๊บมันดึงเลยเพื่อนทําให้วุ่นวาย นะคะหรือไม่งั้นนะมีเกณฑ์ของเพื่อนที่ล้มหายใยจากไปจากเป็นจากตายอะไรก็ว่ากันไปนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะหรือเพื่อนนําความเดือดร้อนมาให้หลังจากนั้นนะคะพระอังคารยกเข้าสู่ราศีพฤษภพระอังคารเนี่ยพอเข้าสู่ราศีพฤษภจะไปอยู่ร่วมกับดาวประจําตัวของคุณหรือดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณในเรือนอริเจ้าตานะคะในช่วงระยะเวลานี้พระฤหัสหรือดาวประจําตัวของคุณอยู่ในเรือนอริ คุณเป็นคนที่ไม่กลัวศัตรูตานุอริแล้วมาเจอไข่ขามาเจอปุตตะมาเจอวีนาศน,นะคะโอ้ลัคนาราศีลัคนาราศีธนูเนี่ยเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้คุณแก้ไขปัญหาอะไรได้หลายเปาะนะมีอะไรบางอย่างที่มันติดขัดอึดอัดใจเนี่ย เหมือนกับลัคนาราศีธนูจัดการได้เช่นดาวเจ้าเรือนอริไปอยู่ในเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนวีนาศไปอยู่ในเรือนอริคือมันจัดการได้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเกิดเรื่องที่มันสบายใจและทําอะไรง่ายขึ้นในระยะเวลานี้มันเหมือนกับว่าดาวต่างๆที่เข้าไปในภพร้ายเนี่ยมันมีดาวร้ายเข้าไปตัดเหลี่ยมกันด้วยกลับกลายเป็นส่งผลดีให้กับเจ้าพาตานะคะดาวพระอังคารคือเจ้าเรือนวีนาศเข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเวลาที่ดาวเดินอย่างเงี้ยส่งผลดีให้กับเจ้าเรือนหรือให้กับตัวคุณเองนะคะแต่เจ้าหวตาเนี่ยจะเป็นคนที่ช่วงระยะเวลานี้นิ่งๆไหมนะนิ่งๆเงียบลงเงียบขึ้นต้องพูดว่าอะไรเงียบมากขึ้นนะคะพูดน้อยลงช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่อยากอยู่กับตัวเองแล้วไม่กลัวศัตรูนะเพราะว่าพฤหัสเนี่ยนำหน้าเข้าไปก่อน เจ้าตากก็อารมณ์ประมาณคุณกันจอมพลังไม่กลัวศัตรูช่วยเหลือผู้คนชอบใชชอบทํางานบริการซึ่งเมื่อกี้นี้ก็เกี่ยวข้องกับงานบริการช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีงานที่ทําร่วมกับชาวต่างถิน่นต่างชาติต่างประเทศค่อนข้างประสบความสําเร็จดีอยู่นะในช่วงระยะเวลานี้หรือไปเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศอ่าเกี่ยวข้องกับห้องซ้อมดนตรีห้องอัดเสียงห้องส่วนตัวห้องลับนะคะเกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งไม่ชอบให้ใครมายุ่งด้วยอ่ะ นะคะในระยะเวลานี้แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือระมัดระวังสัตว์เลี้ยงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยระมัดระวังความเสียหายที่มีคนอิจฉาริษยานะคะจากการกระทํของคนที่เป็นคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่าเจ้าพตาตรงไปตรงมาไปแข่งอะไรกับใครตรงไปตรงมาแต่อีกฝ่ายไม่ตรงไปตรงมาอย่างนี้ก็ได้ ดาวอังคารในเรือนอริเนต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกันรวมถึงต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดว่าัตรูของคุณน่ะโดนโดนมากกว่าแต่ตัวเจ้าวาตาอาจจะจําเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลตัวเองเดี๋ยวจะเดินทางไกลเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่ปรากฏว่าป่วย,ยไข้ไปซะระหว่างการเดินทางอันนี้ลําบากเลยนะคะ ต่อไปนะคะพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีกรกฎหรือเรือนมอรณะนะคะพอพระอาทิตย์เข้าไปพระที่เป็นเจ้าเรือนสุภาเข้าไปอย่างเนี้ยในเรือนมอรณะแล้วเป็นไรคะเป็นมหาจักรก็ต้องบอกว่าเมื่อเป็นมหาจักรก็ส่งผลนี้ให้เจ,เจ้าตาได้ในลักษณะที่เจ้าตาก่อนหนีน้คุณทํางานแบบโอ้โหตากแดดตากลมนะฮะผ่านอะไรมาเยอะแยะเป็นอุปสรรค แต่ตอนนี้นะคะตัวเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการตั้งเนื้อตั้งตัวได้แต่บางทีมันเป็นการตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมันเป็นช่วงของการเดินทางไกลเพราะเกิดเรื่องของการโยกย้ายนะคะสุภาพมรณะเนี่ยโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่เจริญก้าวหน้าเจ้าชะตาเป็นคนที่ช่วงระยะเวลานี้เกิดความเจริญเติบโตงอกเงย ในทรัพย์สินของตัวเองในทรัพย์สินของคู่ครองด้วยในทรัพย์สินของคู่ครองเนี่ยมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามรณะแปลว่าเรือนการเงินของคู่ครองคนรักนะคะลักษณะของดาวเข้าอย่างนี้ก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะเจ้าตาถ้ามีดาวดวงใดดวงหนึ่งของคุณในเรือนมรณะนี้นะคะ เป็นการเรจอนจรต้องระมัดระวังจะถูกกันแกล้งจากผู้มีอำนาจสูงแต่ว่าเขาทำอะไรคุณได้ไหมค่อนข้างทำได้น้อยนะคะส่วนบางท่านเนี่ยดาวพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนปัตนิเช่นเดียวกันนะเอออาจจะมีการเดินทางไกลไปด้วยกันระหว่างคุณกับคู่ของคนรักนะคะและเป็นมหาจักรคือคือเส้นทางครั้งเนี้ ถ้าทำกันมานานร่วมกันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมานานเกิดความเจริญรุ่งเรืองในระยะเวลานี้เกิดการตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพระอังคารมรตยูในะเรืนอนฤเนี่ยให้เรามาะระวังอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย,ยระหว่างการเดินทางนะคะดาวพระอาทิตย์คือเจ้าเรือนสุภาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยบางคนก็เหมือนกับ มีเรื่องของการจากเป็นจากตายของผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะก็มีโอกาสก็ดูแลกันไปนะคะเพราะมันก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือบางทีเจ้าวตาเนี่ยมันเป็นเกณฑ์การจากกันร,ระหว่างคุณกับผู้ใหญ่ที่คุณรักมากมันอาจจะเป็นเจ้าวตาไปทํางานต่างถิน่นต่างแดน,นต่างประเทศอย่างเงี้ยคะก็ได้เพราะคุณไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดน,นคุณจึงไม่เจอท่านไง อะไรประมาณอย่างนี้ส่วนอุบัติเหตุเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างที่สุดชาวลัคนาราศีธนูเนาะทีนี้เรามาดูกันดาวเข้าครบหมดแล้วลัคนณาราศีธนูจะเกิดอะไรขึ้นแยกแยะเป็นตัวอ่าเป็นเกณฑ์ของของตัวตนก่อนนะคะตัวตนของชาวลักนณาราศีธนูแอดบอกแล้วว่าธนูอะไรไม่มีเรื่องของการวาดกลัวะไรทั้งนั้นเจ้าตาในระยะเวลานี้เนี่ยต้องเรียกว่าลุย ตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งในเรื่องของการทําอะไรต่างๆในระยะเวลานี้เขาเรียกว่าตั้งอกตั้งใจทําตัวเจ้าวตาในระยะเวลานี้นะคะดาวตนุรักษ์ของคุณอยู่ในเรือนอะิรพนะคะและดาวพระอังคารคือเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตากําลังทํางานอะไรใหม่ๆอยู่นะคะตัวเจ้าวตา กำลังใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญทางด้านวิชาชีพของตน,นในการทำอะไรใหม่ๆที่ผู้ใหญ่หยิบยืมมาให้เอาจริงๆคุณค่อนข้างเก่งกาจในเรื่องของการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าและไม่กลัวใครคุณมีไหวพริบระบปิตาจานในการแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าลัคนาราศีธนูเนี่ยจะแสดงทิศทางชีวิตหรือ ความเก่งกาจอะที่คุณสะสมมาในวิชาชีพของคุณเนี่ยออกมาในระยะเวลานี้คือตัวตนเนี่ยต้องเรียกว่าเก่งจากพรสวรรค์พรแสวงที่มีทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เอาออกมาใช้เจ้าตากำลังเปลี่ยนตัวเองไปในทิศท,ทางที่ดีทั้งเรื่องของการใจเย็นลงเพราะว่าอดีตยังแปลว่าเรื่องของการบริการเรื่องของความอดทนด้วยนะตัวเจว้าตาเริ่มฉลาดรอบรู้และรูท้ทิศรู้ทางของตัวเองในระยะเวลานี้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ย ในช่วงเนี้ยตนุอะไรเนี้ยจะเป็นเรื่องของการชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบบริการคนอื่นและไม่กลัวในผลได้ผลเสียถ้าช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ก็ไม่หยุดนะคะเพราะฉะนั้นแอนเลยบอกว่าเนี่ยคุณการจอมพลังปริหัตอยู่ในอรณีนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของการแข่งขันการต่อสู้การมีไรายได้เพิ่มมีโอกาสสาเร็จนะคะ ่าส่วนเรื่องของการเงิน <c oughs> และการงานของเจ้าตาในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะระยะเวลาที่ถ้าจะเป็นการเรียนการเขียนการอ่านการสอบเพื่อไปทำงานอะไรต่างๆการสอบชิงทุนอะไรต่างๆลัคนาราศีพิจิกประสบความสำเร็จนะคะรวมถึงงานที่จะไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศงานที่ได้รับมอบม,มาจากผู้ใหญ่ จะประสบความสําเร็จหมดนะตาแหน่งเงินงานขั้นยศมาหมดเกิดความเจริญก้าวหน้าถามว่าได้เงินไหมช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเงินก็มีเพราะว่าผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าตาลักษณะของเงินทองในระยะเวลานี้เนี่ยเกิดจากเรื่องของการเดินทางการพูดการเจรจาเรียกว่าพูดแล้วประสบความสําเร็จพูดแล้วได้รับเงินก้อนใหญ่พูดแล้วได้อสังหาทรัพย์สินพูดแล้วมีเงินมีทองนะคะในระยะเวลาเนี้ย อ่ในเรื่องของการงานล่ะการงานของเจ้าตาตกเรือนมรณะกรมะมรณะนะคะและสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่ากรมะมรณะออกแนวที่เจ้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน การงานของเจ้าตาเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเรื่องสิ่งของหรืออะไรต่างๆที่แอดมินบอกไปเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าด้วยด้วยลักษณะของความคิดของเจ้าตาในระยะเวลานี้การงานของคุณถึงถึงแหลมคมจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเห็นผลกำไรบรรลุเป้าหมายสมปรารถนาในทุกโปรเจกต์ที่ขุดขึ้นมาใหม่ในระยะเวลานี้เลย นะคะลักขณาราศีธนูมันออกแนวที่แบบดีจังเลยนะคะดาวขนาดดาวพระเสาร์เจ้าเรือนการเงินของคุณยังอยู่ในเรือนาศาสตร์ชะเพื่อนฝูงสนับสนุนแต่จะบอกนะว่าเจ้าตาเงินทองของเจ้าตาที่ได้มาต้องระวังดูแลให้ดีนะคะเพราะดาวดีๆเนี่ยมันไปเพิ่มพลัง หรือมีพลังงานที่เยอะมากอยู่ในเรือนมรณะมันแปลว่าเรือนที่แบบใช้เงินเก่งอะนะคะเจ้าชะตานะเดี๋ยวมันจะเป็นเบี้ยวหัวแตกเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยการได้โชคลาภความสําเร็จอะไรมาก็ต้องรู้จักรู้จักเหมือนแบบรู้จักบริหารเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดได้นะคะช่วงระยะเวลานี้มันมีลาภผลเยอะไงะ โดยสเสน่หาไม่วอาบ่านรถที่ดินทรัพย์สินหรือมีผลกําไรจากการงานต่างๆเออมันมีเยอะไงน,นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะหยิบจับอะไรในระยะเวลานี้เป็นเงินเป็นทองบางคนนะธนูบางคนนะจากที่ไม่เชื่อในเรื่องโหราศาสตร์เชื่อจนไปนเรียนแล้วตอนนี้นะคะเปิดรับคําทํานายแล้วได้เงินทองมาจากงานพวกนี้ก็มีธนูบางคนนะเกิดว่ามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะอาจจะบอกอย่างนี้ว่า ไม่เป็นไรและยะ้เวลานี้นะคะถึงจะพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนอริแต่อริเพราะว่าศัตรูเล็กแสดงว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็ไม่ได้อะไรมากแล้วมันมียกเกณฑ์แก้ไขกับดาวในเรือนมรณะทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลให้เป็นคู่โชคคู่ทรัพย์นะคะคู่บุญบารามีคู่เพื่อนอ่คู่มิจฉัยนะคะคู่วิชาการคู่การเรียนรู้ กู้ทรหดอดทนแอดถึงบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นไรค่อยๆรักษาไปดาวมันเป็นอย่างเงี้ยจะให้เราแข็งแรงตลอดอืมกีบปีกี่ป,ปีจนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปก็ไม่อยากให้มีดาวร้ายมันเป็นไปไม่ได้ค่ะดาวมันเป็นวงกลมเห็นไหมคะมันก็เดินวนอยู่ในเท่านี้แหละเขาก็ยังเอามาทํานายจนเราอายุเจ็ดสิบแปดสิบได้เพราะในทุกครั้งอ่ะการมียกเกณฑ์ของดาวหลายๆดวงที่รวมถึงกนานคาทานายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ในเรื่องของความรักเจ้าตานะคะความรักเนี่ยพระสุกะตกอยู่ในเรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักต้องบอกว่าระยะเวลาเนี้ยคนที่ไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์จะพบเจอคู่ครองคนรักหรือคนที่เข้ามาจีบอ่ะในลนักษณะของการคุยกันทางไกล หรือแม้แต่เดินทางไกลยอยู่ก็ไปพบเจอคนนี้ให้มีเรื่องพึ่งพาอาศัยได้พูดคุยกันน่ะและสารต่อมีโอกาสสารต่อกับคนนี้นะคะรวมถึงระยะเวลาเนี้ยก็อย่างที่แอดบอกว่าดาวเจ้าเือนอริร็กเข้าสู่ภพเรือนมรณะเนี่ยคนที่เคยเกลียดขี้หน้ากันก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมาจีบมาชอบมาพูดคุยกันมาเปิดอ,อกา่าแหมตอนเด็กๆที่แกล้งก็เพราะว่าชอบแหละอะไรอย่างเงี้ย นะคะก็คนยังไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์โดยเฉพาะเกณฑ์ที่แบบพบเจอคนที่เกลียดพบก็เจอคนที่เลิกลากันไปแล้วพบเจอคนที่นะคะมีแบบมีลูกติดมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็นะคะสำเร็จเสร็จสับเนาะเป็นบะหมี่สำเร็จรูปไม่ใช่บะหมี่กึง่งสำเร็จรูปในส่วนของคนมีคู่ล่ะคนมีคู่ในระยะเวลานี้ต้องบอกว่า ดาวปตัตตนีของคุณอยู่ในเรือนมรณะให้ดูแลกู้กองคนลักเพราะว่ามันมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางไกลเจ้าตาบางคนเนี่ยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยลัคนาราศีธนูแม้หลายสิ่งหละยัยงจะก,กระเตื้องแล้วดีขึ้นนะ่ะแต่มันก็เหนื่อยนะคะบางคนก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เอาใจกู้ของคนรักแต่อาจจะบอกให้นะคะว่า ให้ดูแลก,กันดีๆเพราะว่ามันมีเกณฑ์คู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะตัวเจ้า,าตาเนี่ยรู้สึกว่าคู่ครองคนรักบางคนสําหรับบางคนที่คนมีคู่แล้วมันแล้วหองแะแหงกันคุณจะรู้สึกว่าทําไมคู่ครองคนรักของคุณเป็นคนที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้ทำอะไรก็ไม่ดีพาชีวิตครอบครัวให้ไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้ส่วนคนที่แบบไม่มีใครอ่าส่วนคนที่แบบว่าคบกันมานานนานจนแบบว่าทําไมเขาไม่ขอแต่งงานสักทีระยะเวลานเนี้ยเนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่ไกลกันใช่ไหมคู้ครองคนรักกับคุณมีเกณฑ์อยู่ไกลกันจนกระทั่งเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเนี่ยช่วงนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันค่ะว่าเขาจะมาสู่ขอหรือคุณกับคู้ครองคนรักนะั้นตกลงกัน แล้วเกิดเหตุการณ์แบบสมรสสมรักในช่วงนี้ก็เป็นไปได้คือมีการพูดคุยกันในช่วงนี้ก็ได้นะฮะแต่คนรักคู่ครองเนี่ยแอดว่านะถ้าดาวจเจ้าเรือนปัจจุันนี้หรือว่าพระพุธเนี่ยเดินถอยหลังมเมื่อไหร่อ่ะก็ต้องคอยสังเกตมันนะนะ ให้ระวังเสี่ยงเงินเพราะคู่หรือเสี่ยงเงินเพราะหุ้นส่วนในกรณีคนวิ่ไม่มีคู่สูญเสียงเงินเพราะคนอื่นมาหลอกเอาไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยเวลาจะไปลงทุนหรือทําอะไรเนาะแอดบอกไว้แล้วว่าช่วงระยะเวลาในการลงทุนอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีแต่งงงแต่งงานบางคนแต่งงแง,งแต่งงานแล้วเป็นไงฮะหลังแต่งงานไปราชการอย่างเงี้ย่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยล่ะค่ะนะคะ เป็นภรรยาเป็นสามีข้าราชการบางทีก็ต้องอดทนนะคะต่อไปในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะอ้โหโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเยอะอะมันมันเยอะจนกระทั่งแอดบอกว่าเจ้าตามันไปหาหมอบ้างนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่การที่แอดบอกว่าให้ไปหาหมอไม่ได้แปลว่าแอดมองเห็นโรคภัยไข้เจ็บนะดาวพระทิ์นเนี่ยอยู่ในเรือนม,มรณะก็อาจจะเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อน นะคะพุธก็เป็นเรื่องของสมองประสาทระบบหายใจระบบลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอาทิตย์ก็เป็นเรื่องของหัวใจตาข้างขวาสุขภาพทั่วไปเห็นไหมปวดหัวตัวร้อนพักผ่อนนอนไม่พอพระอาทิตย์ตกอยู่ในเรือนมรณะเป็นราชาโชคเอาราชาโชคแบบไหนแอดป่วยอาจจะได้เงินเขาเรียกว่าเงินพิเศษเงินขวัญถุงจากเจ้านายเพราะว่าที่ผ่านมาอาะอาที่ไม่ใช่ราชาโชคที่ผ่านมา ไม่เคยบน่นเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระที่เป็นมหาจักรนะคะกว่าจะได้เนี่ยต้องสั่งสมวัสนาบาร,รมีของตัวเองอะถึงมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูแลอะไรต่างๆดาวในช่วงระยะเวลาเนี้ยของเจ้าตาชาวลัคนาราศีธนูจึงเป็นไปด้วยเต็มไปด้วยทิศทางของความเจริญก้าวหน้าแลัคนาราศีธนูในระยะเวลานี้นะความคิดไอเดียใหม่ๆอะไรของคุณเนี่ย เรียกว่าโดดเด่นเพราะว่าพระเกตเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระการหาเงินของคุณจะมีวิถีของการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าทุกเรื่องนะคะพูดเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วจะประสบความสําเร็จมันหมายถึงว่าถ้าคุณจะไปขายอะไรแล้วคุณพูดน้อยๆโอเคคุณปล่อยให้ของขายตัวเองอะ่ะแต่ถ้าคุณเริ่มพูดแต่ถ้าคุณเริ่มคิดอ่านทําการอะไรที่มันส่งผลให เรื่องที่แอดพูดเนี่ยมันขยับไปในทิศทางเจริญก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยก็ทาเถอะเพราะว่าเจ้าตาจะเป็นคนที่มีผลงานดีมากในช่วงระยระเวลานี้ก็ขอให้ประสบความสําเร็จกับราชาโชคอุดมเกณฑ์นะคะประสบความสําเร็จกับดาวผู้ธาตุน้ำในทุกๆเรื่องที่แอดเล่าให้ฟังพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ